ทีนี้ใครจะขึ้นไปปิดคอมล่ะแล้วใครเป็นคนเปิดด่วนเกิดเหตุภารกิจที่445ผีเดอะซิมส์4ของพี่ใหม่ช่องโลกแห่งตำนานหลุดออกมาอารวาสฮะผีเดอะซิมส์แล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะคะวิกกี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่ผู้ที่จะไขปริศนานี้ได้คือผู้ติดต่อวิญญาณพวกเธอต้องตามหาให้เจอเขาชื่อคุณนายนอริสฮะคุณนายนอริสคุณนายนอริสอยู่นี่แน่ค่ะพี่น้ำปิงอยู่ที่นี่แหละเลด้าที่จับได้งั้นพวกเราแยกย้ายกันตามหาคุณนายนอริสไปนอริสก็เราอยากรู้ว่าทำไมผีในเดอะซิมหลุดออกมาหาพวกเราได้คะอ๋อที่แท้ก็พวกเด็กนิสิ้นกินน้ำนมหาเลื่อนใส่ตัวทำไมแค่นี้ต้องหนีพวกเราด้วยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างพวกเธอหรอกนะถึงเราจะเป็นเด็กแต่เราก็เป็นเด็กที่ถูกเลือกมาให้ปกป้องโลกนะครับไม่มีใครท้าทายอำนาจบุตรแห่งซาตานได้หรอกนะขอแม่จริงเท้าบุตรแห่งซาตานมาต่อยตัวกันไหมล่ะแหมปากดีเหลือเกินนะเจ้าตัวเหม็นบุตรแห่งซาตานมีแผนชนิดของโลกโดยใช้ผีของเดอะซิมทางที่ดีเด็กๆอย่างพวกเธอกลับไปกินนมนอนซะดีกว่ายังไงพวกเราก็ต้องปกป้องโลกเราจะไม่ยอมให้บุตรแห่งซาตานทำแบบนั้นเด็ดขาดตามใจชะลงมาทันไหมเนี่ยพวกเรารวมพลังลุยรูไว้พิงเลดเจโลเจ้าชายเงือกผมมาช่วยอีกแรงแล้วครับตัวใหญ่เราทำอะไรมันไม่ได้เลยนั่นอะไรอ่ะทำไมผีออกมาจากตรงนั้นเอ๊ะนี่มันประตูมิตินี่ถ้าเราไม่ปิดประตูมิติวันนี้เราก็ปราบไม่หมดปิดประตูใช่แล้วยาแอลัว
อย่าล่วงไม่มีเวลาแล้วมาตอนนี้เลยชะตากรรมโลกตกอยู่ในมือของเธอนะอย่าล่วงอุ๊ยมือข้างขวาหรือมือข้างซ้ายล่ะเธออย่าล่วงเออมาแล้วเดี๋ยวจะรีบไปดาวโดนเวทมนต์คำสาปของพ่อมดเทาคาดิสแล้วเราต้องทำยังไงล่ะมีเพียงนางเงือกสองหางเท่านั้นที่จะแก้เวทมนต์คำสาปนี้ได้แล้วเราจะไปหานางเงือกสองหางได้ที่ไหนล่ะมีข่าวลือว่าถ้ำเมลูซีนอยู่ทางทะเลใต้แอร่าต้องไปหาให้เจอและต้องนำนางเงือกสองหางกลับมาให้ได้รอก่อนนะยายดาวตองเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาช่วยเธอเจ้าไม่มีทางแก้เวทมนต์คำสาปข้าได้เอาละสิขนาดหน่วยวีคิดสมายและแอร่ายังต้องหนีแล้วน้องดาวจะพ้นคำสาปหรือไม่เทปหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับติดตามได้ในนางเงือกน้อยหันษา EP 22สำหรับเทปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายนี่จะพาหมดเท่าขายคำสาปมาเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางต้องให้แอร่ามาหอยใช่ไหมนางเงือกติ้งตองอย่างเจ้าไม่มีวันทำอะไรข้าได้หรอกมีเพียงนางเงือกสองหางเท่านั้นที่จะแก้คำสาปข้าได้น้อยคนสุดท้ายที่เรียกแอร่าว่านางเงือกติ้งตองเขากลายเป็นผงแล้วรู้ไหมจ้าแอแอร่าสุดสวยเองจ้าเอานี่สองหางถูกต้องเลยครับเป็นไปไม่ได้โอ้เด็กยิ้มจากไปเที่ยวฟ้าอีอายอย่าโยเพียงเหงาย่าดาวตองไปไปบ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยย่าพ่อหมดเท่าละสิดีนะฉันแก่งเลยช่วยเธอไว้ได้เธอเป็นหนี้บุญคุณฉันไว้สิบชาติเลยนะเธอน่ะเหรอชื่อฉันแล้วทำไมเธอมีสองหางล่ะยายรั่วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังวันหลังเดี๋ยวเราไปจัดการผีด้วยซิมกันก่อนแล้วโอเคเจ้าชายลุกขึ้นแล้วมาเร็วยายลั่วจัดการผีเด็กเซมก่อนโอ้เยอะๆได้เลยโอ้เด็กยิ้มจากไปเที่ยวฟ้าอียาอียาโยเพียง
เดี๋ยวผมจัดการนะครับพี่ดาวสนุกกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆถึงแม้จะปราบผีที่ซิมลงได้แต่คลิปนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรามีเทปแอร์ล่านางเงือกน้อยหันษา EP 1และ EP 2มาให้ชมกันด้วยนะครับMy dog.